ตะแกรงพัดลมนะคะใช้ประโยชน์จากตะแกรงพัดลมนะคะทําเป็นที่แขวนต้นไม้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเรามีตะแกรงพัดลมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีนะคะแต่งตะแกรงพัดลมยังไงนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่นะคะตอนนี้กระถางในสวนเราเต็มนะคะพื้นที่เราต้องการพื้นที่ให้มีพื้นที่ว่างจะได้ผ่อนคลายสบายสบายนะคะเราก็เลยใช้ฝากรอพัดลมนี่แหละค่ะมาปลูกต้นไม้นะคะจัดกระถางใหม่นะคะเอามุมแหล่และกระถางนะคะมาใส่ไว้ในฝากรอพัดลมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะแต่งแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะเราก็ไปหากระถางภูบราซิลนะคะเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะภูบราซิลซึ่งเขาจะมีหางยาวๆเยอะๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็เลยจะหาพื้นที่สูงๆเพื่อห้อยเขานะคะเราก็เลยใช้ฝาครอบพัดลมที่เรามีนี่แหละค่ะมาแต่งกันนะคะเราจะมาแต่งฝาครอบพัดลมแล้วก็ใช้วิธีการประหยัดพื้นที่ค่ะโดยใช้ภูบราซิลนะคะแล้วก็เราก็จะหากระถางอื่นๆมาแฝงเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วก็เอากระถางแรกเลยนะคะซึ่งหางเขาเลื่อนยาวแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็เอามาไว้ตรงกลางนี้นะคะไว้ตรงกลางแล้วก็จับหางเขาพันบนตะแกรงก่อนนะคะพันบนตะแกรงเขาพยองก็ทำแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระถางภูบราซิลไว้อยู่บนฝาครอบพัดลมนะคะเป็นการประหยัดพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราก็หาอีกกระถางอื่นนะคะมาแฝงไว้ข้างล่างนะคะเพื่อนๆคะเราก็ได้แล้วนะคะเราไปเดินในสวนนะคะก็ได้กระถางนี้นะคะที่เราปลูกที่เราเรนดอนไว้ในคล้องแบบนี้นะคะเราจะมาไว้ห้อยตรงกลางนะคะก็จะสวยมากเลยแหละค่ะเดี๋ยวพอภูบราซิลเขาเลื้อยหางยาวๆคุมบนฝาครอบพัดลมเต็มๆฝาครอบนะคะก็จะสวยเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเราก็เอาตะขอตัว S นะคะเกี่ยวตรงกลางไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้เอากระถางแขวนได้ง่ายนะคะแล้วก็ตะขอตัว S เกี่ยวตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาเชือกตะข่ายที่เราทำแขวนตะกร้าไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กระถางที่ประหยัดพื้นที่นะคะในฝาครอบพัดลมเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะเป็น2ชั้นแบบนี้สวยน่ารักเลยละค่ะชั้นบนจะเป็นภูบราซิลนะคะชั้นล่างก็จะเป็นฟิโรเลนดอนซึ่งเราอันนี้เราทำไปแล้วนะคะเราเพาะชำไว้ในน้ำนะคะฟิโรเลนดอนกระถางนี้นะคะโดยใช้ขวดน้ำอยู่ในคล่องอันนี้นะคะอยู่ในคล่องแล้วเราก็จะได้นี่เลยค่ะเขาก็จะเป็นเติบโตได้ดีค่ะฟิโรเลนดอนเขาเลี้ยงง่ายนะคะอยู่ในน้ำก็อยู่ได้อยู่ในดินก็อยู่ได้นะคะนี่ค่ะนี่คือความสวยงามของเขาค่ะนี่ค่ะเขาก็จะงามๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากฝาครอบพัดลมนะคะชั้นบนแล้วก็ปลูกภูบราซิลไว้ข้างบนนะคะเอากระถางแล้วก็ชั้นล่างก็เป็นกระถางแขวนแบบนี้นะคะซึ่งเป็นฟิโรเลนดอนนะคะซึ่งเราทำ DIY ไว้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้ประหยัดพื้นที่นะคะก็จะได้มุมสวยสวยๆอีกหนึ่งมุมเลยค่ะแล้วไปแฝงมุมไหนก็สวยนะคะเพราะว่าเขาอยู่แบบแนวเดียวกันนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะเราอาจจะเอาอะไรเล็กๆนะคะมาห้อยตรงนี้ค่ะที่เป็นวัสดุปลูกที่เบาๆนะคะมาห้อยรอบพัดลมนี้นะคะก็จะสวยเก๋น่ารักเลยแหละค่ะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วแหละค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ